กมลวรรณเฉือนสิงคโปร์ผงาดแชมป์เทนนิส ITF จูเนียร์กีฬาวันที่29มิถุนายน2567 15:04 น.การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนเยาวชนโลก ITF World Tennis Tour Junior สัปดาห์ที่2รายการ ITF Juniors World Tennis Tour J62 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเดินทางมาถึงการแข่งขันวันสุดท้ายเมื่อวันที่29มิถุนายน2567โดยนางสาวคณิษฐาศรีตะวันกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบรางวัลแก่นักกีฬาประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศบัวกมลวรรณยอดเพชรนักขวดลูกสักหลาดดาวรุ่งไทยวัย16ปีมือวางอันดับ2ของรายการชิงแชมป์กับซูยันตันมือวางอันดับ3จากสิงคโปร์ผลปรากฏว่าคู่นี้ดวลเดือดถึง3เซตกว่าจะได้ผู้ชนะซึ่งเป็นกมลวรรณของไทยที่คว้าชัยได้สำเร็จเฉือนชนะ 2-1 เซต 6-2 5-7 และ 6-2 ได้ครองแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกจำนวน60คะแนนโดยนับเป็นแชมป์ ITF จูเนียร์รายการที่3ของกมลวรรณส่วนนักขวดสิงคโปร์ได้รองแชมป์รับ36คะแนนทางด้านประเภทชายเดี่ยวแชมป์เป็นของยูคาวานิชินักเทนนิสชาวญี่ปุ่นมือวางอันดับ4ของรายการหลังจากหวดรอบชิงชนะเลิศเอาชนะฮิเตสทัวฮานมือวางอันดับ2จากอินเดีย 2-0 เซต 7-5 6-3 ส่งผลให้นักเทนนิสญี่ปุ่นได้ครองแชมป์ประเภทชายเดี่ยวรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกจำนวน60คะแนนส่วนนักเทนนิสอินเดียในฐานะรองแชมป์ได้รับคะแนน36คะแนนขณะที่ประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศนักเทนนิสชาวญี่ปุ่นโคจรมาพบกันเองและเป็นคู่ของโคชิโรนากามาเอะกับยูกิโอคาฮาชิคู่มือวางอันดับ1ของรายการที่คว้าชัยเอาชนะยูคาวานิชิและโคยุยานางิคู่มือวางอันดับ4ของรายการได้2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ 6-1 ได้แชมป์ชายคู่ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกคนละ 11.25 คะแนนส่วนคู่รองแชมป์ได้รับคนละ 6.75 คะแนนพิเชษฐ์มองสว.ใหม่ยังถือว่าดีเหตุมาจากเลือกตั้งเชื่อมีวิจารณญาณพอไม่เห็นแก่พวกพ้องการเมืองวันที่29มิถุนายน2567 14:41 น.พิเชษฐ์มองสว.ใหม่ยังถือว่าดีเหตุมาจากการเลือกตั้งเชื่อมีวิจารณญาณพอไม่เห็นแก่พวกพ้องชี้แก้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ความรับผิดชอบพรรคใดพรรคหนึ่งไร้กังวลกระทบเสถียรภาพรัฐบาลวันที่29มิถุนายน67ที่ศาลากลางเก่าเชียงรายนายพิเชษฐ์เชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2กล่าวถึงผลการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาสว.ชุดใหม่ทั้ง200คนว่าสว.ชุดนี้มาจากการเลือกตั้งถึงจะเป็นการเลือกตั้งโดยอ้อมแต่ถือเป็นความก้าวหน้าของประชาธิปไตยอย่างน้อยก็ได้คนที่หลากหลายสว.ทั้ง200คนอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่ก็ต้องทำงานเป็นทีมด้วยเหตุด้วยผลเรื่องที่สว.จะพิจารณาเพื่อส่งต่อไปยังรัฐบาลคงนึกถึงประชาชนเป็นหลักเพราะมาจากประชาชนอีก5ปีข้างหน้าคงจะดีขึ้นหากแก้รัฐธรรมนูญเสร็จที่มาของสว.ก็คงจะเปลี่ยนไปอีกแต่วันนี้เอาแบบนี้ก็ดีแล้วให้ทำงานไปก่อนส่วนเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นการหัวหรือสว.ที่มีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังจะกระทบต่อการทำงานหรือไม่นั้นระบบเลือกตั้งเป็นระบบที่นำมาใช้ครั้งแรกไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนที่ร่างมาก็คิดเท่าที่เขาคิดได้หากจะมีการหัวก็เป็นความสามารถของแต่ละกลุ่มแต่ละบุคคลที่ทำกันแต่เมื่อมาเป็นสว.แล้วตนคิดว่า
ทุกคนมีจิตสำนึกที่จะมาเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะมาพิจารณาเรื่องต่างๆคงมีวิจารณญาณพอไม่เห็นแก่พวกพ้องอย่าลืมว่าประชาชนกำลังดูอยู่ภาพรวมถือว่าดีอย่างน้อยก็ดีกว่ามาจากแต่งตั้งทั้งหมดเมื่อถามว่าการเข้ามาของสว.ที่ถูกครหาว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลสั่นคลอนหรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าการเมืองมีหลายมิติการเมืองผลประโยชน์เรื่องของการต่อรองส่วนสว.ต้องมีจิตสำนึกว่าเป็นผู้กลั่นกรองกฎหมายเชื่อว่าพอเขามาเป็นสว.จิตสำนึกสว.คงจะมีในส่วนนี้ไม่ห่วงส่วนจะฝากความหวังกับสว.ชุดนี้ได้หรือไม่นั้นก็คงต้องฝากไว้ก่อนอยากให้ประเทศเดินหน้าเมื่อถามว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.สาระสำคัญควรจะแก้ตรงไหนนายพิเชษฐ์กล่าวว่ามีบางพรรคการเมืองคาดหวังว่าถ้ามีคนของเขามาเป็นสว.จะแก้รัฐธรรมนูญได้เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นความรับผิดชอบของคนไทยทั้งหมดไม่ใช่ความรับผิดชอบของการเมืองใดการเมืองหนึ่งเพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญที่อุปสรรคการบริหารประเทศหากส.ส.และประชาชนเห็นด้วยก็สามารถแก้ไขได้ตามประเด็นที่เป็นปัญหาส่วนตัวมองว่าสามารถเดินได้ในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเมื่อถามว่ากระแสข่าวที่มีวางประธานวุฒิสภาไว้แล้วจะเป็นปัญหาหรือไม่นายพิเชษฐ์กล่าวว่าใครก็ได้ตนไม่ห่วงหากสว.ทั้ง200คนเห็นว่ามีความสามารถแต่ไม่ใช่ว่ามาเป็นแล้วทำเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เมื่อเป็นประธานแล้วต้องมีความเป็นกลางเอ็นเอียงไปคนก็ตำหนิห้าคนดังกับ5ชุดผลงานระดับไฮคลาสสวยปังหรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวบันเทิงวันที่29มิถุนายน2567 13:03 น. ห้าคนดังกับ5ชุดผลงานระดับไฮคลาสสวยปังหรูหรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่ยอมรับในระดับสากลแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยไปทั่วโลกถ้าพูดถึงห้องเสื้อที่ทำถึงทำจึ้งสวยปังหรูหราแบบมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวยังคงต้องยกให้ห้องเสื้อชื่อดังย่านลาดพร้าวอย่างวนัสกูตูอีกเช่นเคยโดยเฉพาะในปีนี้สร้างสรรค์ผลงานออกมาถูกใจแฟนๆและเหล่าคนดังมากที่สุดเพราะระดับซุปตาตัวแม่จากแดนมังกรอย่างฟ่านปิงปิงก็ยังถูกตกด้วยชุดไทยเข้าอย่างจังพาทุกคนไปชม5ชุดของเหล่าคนดังมีความพิเศษอย่างไรบ้างหลายคนยังคงตราตรึงในความงดงามของชุดไทยนางสงกรานต์ชุดนี้ที่ทางด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัสกูตูเป็นผู้รังสรรค์ให้กับซูเปอร์สตาร์ชื่อดังฟ่านปิงปิงเพื่อสวมใส่ในขบวนแห่วันเปิดงานมหาสงกรานต์ที่ผ่านมาเป็นชุดไทยศิวาลัยสีฟ้าอันวิจิตรปักลวดลายดอกบัวหลวงด้วยคริสตัลสวารอฟสกี้สีทองคำที่มีมูลค่าสูงเฉียดล้านเป็นผลงานชุดไทยสุดเลอค่าและงดงามที่สร้างตำนานในเทศกาลงานมหาสงกรานต์ในปีนี้และเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างโดดเด่นงดงามลงตัวมากที่สุดชุดไทยศิวาลัยประยุกต์สีแดงชาติปักด้วยคริสตัลสีทองสวารอฟสกี้ชุดนี้เป็นผลงานที่รังสอสารให้กับดินสอสีพนิดาเขื่อนจินดานางสาวไทยปี2567ซึ่งถูกออกแบบมาอย่างประณีตโดยมีการผสมผสานระหว่างความคลาสสิกและความทันสมัยเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเน้นย้ำถึงความงดงามและความเป็นไทยที่สะกดทุกสายตาชุดนี้ได้มีโอกาสเฉิดฉายและสร้างปรากฏการณ์ความงดงามในงานเลี้ยงอาหารค่ำระดับสูงที่รัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นการยืนยันถึงคุณภาพและความโดดเด่นของผลงานดีไซน์ระดับไฮคลาส
ที่ทางห้องเสื้อได้รับการยอมรับในระดับสากลชุดนี้ไม่เพียงแค่สำหรับการแต่งกายแต่ยังเป็นการสื่อสารภาษาแห่งความเป็นไทยไปทั่วโลกอีกด้วยชุดนางมณีเมฆขลาเป็นอีกหนึ่งชุดสุดไฮไลท์ที่ออกแบบให้ปุยฝ้ายณัฐพัฒน์วิพัทรเดชตระกูลหรือปุยฝ้าย AFซึ่งถูกถ่ายทอดผ่านคลิปคอนเทนต์ล่าสุดของสาวปุยฝ้ายที่มีชื่อว่า Fake Blood Beautiful in My Own Way แม้จะเป็นผลงานการออกแบบชุดไทยของทางห้องเสื้อที่ฉีกแนวไปจากเดิมแต่ก็สร้างตำนานได้ไม่หยุดเพราะเป็นชุดไทยที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ว่างดงามวิจิตรสมกับเป็นชุดของนางมณีเมฆขลามากจริงๆแม้คลิปนี้จะถูกปิดกั้นมากแค่ไหนแต่ยอดวิวของผู้ชมบน TIKTOK ก็ทะลุล้านวิวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วชุดแต่งงานอิสลามที่งดงามราวเทพธิดาถูกออกแบบให้กับสาวสวยผู้มีหัวใจแข็งแกร่งอย่างเป้ยปานวาดเหมมณีแม้ชุดนี้จะไม่ได้ถูกนำมาใช้จริงอย่างที่สาวเป้ยตั้งใจไว้แต่ก็เป็นภาพแห่งความทรงจำที่งดงามที่ถูกแชร์ออกไปบนโลกออนไลน์ทุกคนที่ได้เห็นต่างชื่นชมและยกให้เธอเป็นสาวแกร่งที่สวมชุดเจ้าสาวอิสลามชุดนี้ได้งดงามและเลอค่ามากทีเดียวปิดท้ายด้วยชุดจีนประยุกต์สีแดงงามล้ำลุกนางพญาที่ทางห้องเสื้อดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างเนยโชติกาวงวิลาศโดยเฉพาะเพื่อต้อนรับความเฮงความปังเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมาเป็นชุดจีนที่เรียกเสียงฮือฮาและสร้างความประทับใจให้กับสาวๆเลือดผสมไทยจีนได้ไม่น้อยทีเดียวด้วยดีไซน์ที่มีความแตกต่างเหมาะสมกับยุคสมัยลวดลายงานปักบนผืนผ้าที่บ่งบอกถึงมูลค่าและความประณีตที่ส่งเสริมรสนิยมของผู้สวมใส่ได้อย่างดีทำให้เป็นผลงานที่ได้รับความสนใจมากทีเดียวโดยเฉพาะในกลุ่มของว่าที่เจ้าสาวที่ต้องการชุดจีนหรือชุดยกน้ำชาที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครด็อกเตอร์สันสุดเกตดีไซเนอร์และเจ้าของห้องเสื้อวนัทกูตูได้กล่าวถึงผลงานทั้งหมดว่าเมื่อโอกาสสำคัญมาถึงเราย่อมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่เหนือกว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้และในขณะเดียวกันยังสามารถแสดงความเป็นตัวตนของเราได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในฐานะนักออกแบบที่มีโอกาสได้ทำงานให้กับซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรวมถึงเหล่าคนดังมากมายเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบเพราะไม่ใช่เพียงแค่การสร้างสรรค์ความงดงามภายนอกเท่านั้นแต่ยังเป็นการนำเสนอในทุกองค์ประกอบของชุดด้วยความประณีตไม่ว่าจะเป็นลายผ้าการตัดเย็บหรือเครื่องประดับเมื่อได้รับโอกาสสำคัญผมจึงตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาประทับใจแฟนๆมากที่สุดและแน่นอนว่าเร็วๆนี้เราจะมีผลงานที่รังสรรค์ให้กับซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียมาให้ชมกันอีกฝากแฟนๆติดตามผลงานและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ